สนับสนุนโดย My Vacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมเราต้องมีการประเคนของให้พระครับประเคนเนี่ยถ้าในความเข้าใจของพี่แชร์เนี่ยในฐานะเป็นชาวบ้านเลยประเคนคืออะไรฟังแล้วก็คือเขาถ้าเกิดเป็นคนช่วยกันเขาบอกประเคนก็คือต้องเอาของมาให้ความหมายของคำว่าประเคนเนี่ยครับคือการหยิบยื่นหยิบยื่นให้ถึงมือพระเรียกว่าประเคนที่ถามว่าทำไมต้องประเคนก็สืบเนื่องจากพระวินัยบัญญัติแต่เดิมในสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แรกๆนั้นก็มีพระอรหันต์ครับพระอรหันต์ท่านไม่ทำผิดนะฮะคือไม่ต้องมีศีลท่านก็ไม่ทำผิดอะไรก็ประพฤติชอบอยู่แล้วประพฤติชอบประพฤติดีอยู่แล้วครับต่อมาเมื่อมีภิกษุมาจากต่างสกุลสูตรบ้างจันทานบ้างอะไรบ้างก็ประพฤติผิดแล้วก็มีอยู่เรื่องราวหนึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกครับว่าพระราชาเนี่ยได้ถวายสิ่งในแว่นแคว้นเนี่ยหากพระพุทธองค์หรือพระสงฆ์สาวกประสงค์สิ่งใดก็ได้บริโภคใช้สอยเถิดพระอรหันต์ท่านก็รู้วาระรู้ควรไม่ควรทีนี้พระปุถุชนก็ไปเจอไร่แตงโมเดินผ่านก็500รูปก็ฉันหมดเลยชาวบ้านจะขายก็เดือดร้อนนี่คือที่มาที่มาก็ร้องเรียนไปถึงผู้นำชุมชนไปถึงพระราชาพระราชาก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าขอได้มีรับสั่งให้พระสงฆ์สาวกได้นั่นด้วยพระเจ้าจึงบัญญัติว่าต่อไปนี้พระภิกษุจะบริโภคได้ต้องมีคนหยิบยื่นให้ถ้าไม่มีคนหยิบยื่นให้หยิบมาบริโภคเองเนี่ยมีโทษทุกคำกลืนจึงเป็นที่มาของการประเคนประเคนเลยหลวงพ่อแล้วการประเคนเนี่ยคำว่าประเคนเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอินเดียเป็นภาษาบาลีไม่ใช่เป็นภาษาไทยครับเป็นภาษาบาลีครับทุกวันนี้แม้ว่าญาติโยมจะให้แล้วล่ะครับก็แต่ว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระวินัยเพราะพระวินัยเป็นกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขครับก็คงอยู่อย่างนั้นก็ทำตามรักษาไว้ครับเพื่อให้วินัยคงอยู่แล้วการประเคนทำไมผู้ชายประเคนของให้พระรับได้แล้วผู้หญิงทำไมต้องเอาผ้ามารองพระพุทธองค์ก็ห่วงใยเรื่องการถูกเนื้อต้องตัวกันเนี่ยคือธรรมชาติของชายกับชายก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ถ้าหญิงมาถูกมือพระอาจจะมีความรู้สึกยินดีจากแวบหนึ่งก็ตามมันก็จะมีโทษทางพระวินัยแล้วต้องอาบัติหนักด้วยนะไม่ใช่อาบัติเบาๆนั้นเพื่อป้องกันการถูกต้องกันก็ให้ใช้วัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มารองรับก็ใช้ผ้าที่สะอาดผ้าที่สุภาพอย่าไปเอาผ้าที่เปื้อนน้ำหมากผ้าที่เปื้อนน้ำมันเครื่องหรืออะไรที่มันไม่เหมาะสมหลวงพ่อแล้วชีวิตประจำวันเราเห็นแล้วว่าในสมัยใหม่เนี่ยคนก็จะไปจับจ่ายใช้สอยพระก็เหมือนกันมีพระหลายรูปก็เธอเดินไปซื้อของนะแต่พอเดินไปซื้อของเนี่ยพอให้ปัจจัยให้เงินเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องให้คนขายเนี่ยประเคนให้อีกเนี่ยทำไมต้องประเคนเนี่ยก็ในเมื่อซื้อแล้วอ่ะอันนั้นก็ท่านก็คือท่านก็กลัวผิดอ่ะเอาเคร่งไว้ก่อนเคร่งดีกว่าไม่เคร่งอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ในสิ่งที่ไม่ประเคนก็มีนะฮะในวินัยไม่ต้องประเคนครับเช่นว่าน้ำสะอาดน้ำดื่มไม่ประเคนสบู่ยาสีฟันไม่ประเคนไม้บรรทัดดินสออะไรที่เขาวางไว้ใช้แล้วก็ใช้ได้เลยคือเช่นว่าพระท่านไปพักในโรงแรมครับของที่วางอยู่นั้นก็ที่มันไม่ผิดนะที่เขาไม่ได้คิดสตังค์นะก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเรื่องหมวดอาหารหรือหมวดอะไรที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก็ควรจะมีคนประเคนหลวงพ่อแล้วการประเคนเนี่ยจำเป็นไหมว่าคือต้องใช้สองมือเดียวได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีคือประเคนเนี่ยนิยมสิ่งของที่ยกไหวยกไหวเช่นโบสถ์วิหารยกไม่ไหวก็ใช้น้อมเอาจับสายศีลเอาแต่ว่ามือเดียวก็ถือว่าไม่สุภาพในทางศาสนาพุทธนะคนอินเดียถือเรื่องให้ของมือเดียวคือดูถูกครับต้องสองมือสองมือเนี่ยคือมือหนึ่งไม่ได้ซ่อนอาวุธไว้นะก็คือแสดงความเปิดเผยธรรมเนียมอินเดียนั้นเชื่อเรื่องประเคนสองมือก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องประเคนสองมือถูกต้องเข้าใจเลยหลวงพ่อเจริญพรขอบคุณครับ